สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติสุดาทองซิวนะคะวันนี้เราจะมาทำพายข้าวโพดกันค่ะไปดูส่วนประกอบและวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่เนยลงไปในกระทะนะคะต่อไปเทนมสดลงไปเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปตามใจชอบได้เลยค่ะต่อไปใส่ข้าวโพดลงไปในกระทะเลยนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยตักไส้ลงไปวางที่แผ่นขนมปังเลยค่ะทาไข่แดงบริเวณขอบขนมปังพับแผ่นขนมปังเข้าหากันและใช้ส้มกดลับๆทอดพายข้าวโพดให้มีสีเหลืองน่ารับประทานพายข้าวโพดของเราก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย